โอเคครับเรายังแจกโค้ดกันอยู่นะฮะสวัสดีครับเรากลับมาเริ่มกันอีกครั้งกับการแข่งขันในช็อต Crazy Match รอบชิงชนะเลิศเซิร์ฟดับเบิ้ลคิวครับดับเบิ้ลคิวนะฮะคิดผิดครับไม่ได้พูดผิดไม่ผิดครับไม่ผิดโอเคฮะไม่ได้ผิดนะฮะเราปิดโค้ดมีใครได้ครับตอนนี้เหลืออีกโค้ดเดียวใช่แล้วครับคิวกันแล้วครับแวนนิลซิงมาเอาคืนนะไม่ยอมครับเมื่อกี้เกิดการไอซ์เลนขึ้นแล้วก็โอเคตอนนี้เราเท่าเทียมครับเข้ามายิงล้วนครับยิงล้วนโอ้โหเก็บไป2แวนนิลซิงทำสกอร์มาดีครับเก็บไป3ครับถึงจะต่อให้5ครับนำไปก่อน5แต่ก็ไม่ยอมแน่นอนครับแวนนิลซิงฟอร์มดีขึ้นแน่นอนฮะตอนนี้ครับอยู่กอง3ครับฝั่งของสุเทพครับสุเทพยังนำอยู่ครับ10ต่อ6ครับโหตอนรอบนี้นี่ฟิตเป็นพิเศษนะฮะพี่ด้วยมีอ้อมมาหนึ่งครับอ้อมมาหลังแวนเฮลซิงอ้อมมาหลังครับอ้อมมาหลังแต่เจอ3คนจะรอดหรือเปล่าครับไม่รอดเหรอรอดด้วยรอดด้วยครับ3ต่อ2ครับ3 1ต่อ2ครับ1เอา2เท่าครับ2ฮะลุงครับเนี่ยไป2อ้อมโดนเก็บไปได้ครับโอ้ยเมื่อกี้ครับอย่างเร็วเลยครับเดือดกันมากฮะมาลุงข้างๆครับ2ต่อ3แล้วฮะฟังของซิดแอนด์จัมแอนด์ซิดนะก็เหมือนจะว่าอยู่กัน2คนตลอดครับก็แยกอ้อมไปข้างหลัง1คนครับตามเทคนิคนะตรงนี้ครับต้องมาดูกันต่อไปนะฮะจัมแอนด์ซิดเขาจะจัมแล้วจ้วงเดิมหรือเปล่าฮะใช่ฮะอันนี้ผมต้องหลบมาก่อนในมุมที่ท่านผู้ชมเห็นกันชัดๆนะครับหญิงล้วนวิ่งตามมานะฮะเดี๋ยวรอหญิงล้วนกระโดดจ้วงหัวไม่ใช่นะฮะเล็งไว้ครับยังได้อยู่นะเมื่อกี้อ้าวโดนหน้าครับสึกล้วนดาบครับหน้าโอ้โหตรงตรงโจเลยครับวิ่งวิ่งอยู่ที่เทคนิคอย่างเดียวครับตอนนี้ไม่ยอมฮะไม่ยอมอ้อมหน้าอ้อมหลังครับบวกกันตรงๆเลยยังไม่มีใครตายไปหนึ่งแล้วครับหญิงล้วนโดนเก็บไปก่อนครับตายไปหนึ่งแล้วตายไปหนึ่งแล้วอ้าวเก็บแวนเฮลซิงเก็บไปสองครับโอ้เก็บทีมไปได้อยากเจอเก็บแวนเฮลซิงคืนนะครับตอนนี้อ้าวที่เหลือคือฟังของสุเทพครับทำมาได้ดีกว่าสกอร์ตอนนี้16ต่อ16เป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยสกอร์เท่ากันแล้วครับฟังของสุเทพครับเสียเปรียบแล้วอยากเจอเก็บไป2ครับ19ต่อ6ครับสุเทพยังไม่ยอมยังต้องทิ้งห่างอยู่ฮะทิ้งห่างครับตอนนี้โอ้ยถอยถอยมาดวลตอนนี้แบบโอ้ยต้องพูดว่าโอ้โหมีอ้อมหน้าอ้อมหลังนะฮะมีล้อมแทงหน้าแทงหลังพร้อมกันเลยฮะโอ้โหตอนนี้เก็บครบ3คนเลยฮะสมกับคู่ชิงจริงๆครับคู่นี้โอ้ยถอยมาแบบอยู่กันเป็นทีมครับไม่มีอ้อมหน้าอ้อมหลังไม่วิ่งไปวิ่งมาครับเข้ามามาบวกกันตรงๆเลยครับนี่แหละครับสุภาพบุรุษลูกผู้ชายครับโอ้ยก็ฆ่าไปได้ครับดับเบิ้ลคิวของคุณอยากเจอนะฮะสุเทพนี่เป็นถือว่าฟอร์มทีมมาดีนะครับตรงนี้แบบอยู่เป็นกลุ่มครับแล้วก็คิวครับจังหวะการแทงได้จังหวะจริงๆครับแล้วแบบไม่ค่อยตายเลยฮะยังนำ25ต่อ18ครับฝั่งของจัมแอนด์ซิดก็ยังไม่ยอมครับแก้เกมกันได้อยู่วันนี้สกอร์เริ่มไล่ลึกมาติดๆแล้วฮะไล่มาติดๆแล้วครับ20ต่อ28ครับเกมนี้ถือว่าเดือดมากฮะอยากเจอทีมหญิงล้วนครับอยากเจอทีมหญิงล้วนเจอชายล้วนอย่างนี้จะทำได้หรือเปล่าฮะหญิงล้วนครับอยากเจอทีมหญิงล้วนสุเทพครับสุเทพเก็บไปล้วนดับเบิ้ลคิวแล้วหญิงล้วนดับเบิ้ลคิวไปแล้วครับทีมเก็บไปเพิ่มฮะเพิ่มสกอร์ให้ฝั่งของสุเทพด้วยนะครับ31ต่อ20ห่างกัน11แต้มแล้วครับนั่นแหละเก็บไปได้แล้วครับเวลเอลซิงเก็บทีมไปได้ครับหัวแตกอยากเจอนะครับคาดทริปเปิลคิวไปได้แล้วนะคิวนะอยากเจอทำสกอร์มาดิดูสกอร์ตอนนี้ก็แวนเอลซิงฆ่าไป11ครับส่วนข้างบนครับเยอะสุดคือหญิงล้วนฆ่าไป15แล้วครับเจออยากเจอครับอยากเจอหญิงล้วนครับอยากเจอหญิงล้วนพวกหญิงล้วนพวกคึกเลยครับโอ้โหฆ่าได้2เลยฮะ37ต่อ22แล้วฮะ38แล้วฮะตอนนี้โอ้ย32 38ครับแวนเฮลซิงครับแวนเฮลซิงแวนเฮลซิงเก็บอยากเจอไหมครับช่วงได้มีดแหลมๆมีดไปแหลมครับของมีคมครับของทิ้งไม่ควรเอามาเล่นนะครับ แล้วฮะก็ฆ่าไปได้อยากเจอฆ่าอ่านไม่ออกฮะแล้วก็แวนเฮลซิงถ้าอยากเจอไปได้นะครับโอ้โหมีการวิ่งสวนหลังนะแอนซิดครับฝั่งจำแอนซิดก็ยังไม่ยอมหนีนะครับตื้นมาครับตื้นขึ้นมาครับโอ้ยกาจะมาตุ๋ยหลังเขานะครับโดนเจอเขาหันหลังเอามีดฟาดนะครับแบบโอ้โหพลังมากเลยนะฮะฟังครับแต่ก็ยังทิ้งห่างได้แบบเกือบครึ่งนะครับฝั่งของสุเทพครับ
ผ่านไปแล้ว4นาทีครึ่งครับ4นาทีครึ่งครับสกอร์ตอนนี้เริ่มครึ่งนึงแล้วนะฮะจะมาถึงครึ่งทางแล้วครับฝั่งของสุเทพจะมาถึงครึ่งทางแล้วอันนี้เกือบอย่างเดียวอ้าวเสียเพียบเสียเพียบแล้วนั่นถูกโค้ชคิวไปแล้วครับตามไป4ตัวรวดครับครับเดือดดาบเดือดดาบครับเดือดดาบโหเก็บรวดครับโดยไม่ตายเลยครับฉากเมื่อกี้ครับอยากเจอเก็บไปหมดเลยครับทริปเปิลคิวครับโอ้อยากเจอที่ทำเกมมาดีฮะซ้อมมาดีครับกับเกมมี่ครับปืนไม่เกี่ยวครับมีดมาก่อนนะโอ้ทีมหญิงล้วนครับทีมหญิงล้วนครับหญิงล้วนก็เก็บไปได้นะฮะตอนนี้สกอร์เป็น53ต่อ33นะห่างกันถึง20แต้มนะฮะตอนนี้5นาที20วินาทีแล้วนะฮะใช่ครับมันรู้สึกว่าตอนนี้นะฮะจะมีข้อเสียอย่างนึงนะฮะในการเล่นโหมดนี้นะฮะห้ามหันหลังให้กำแพงฮะหันหลังให้เล่นจบเลยครับหนีไม่ได้ครับมาบวกกันฉากเดิมครับเหมือนความทรงจำย้อนกลับอ่ะความทรงจำย้อนกลับเดจาวูฮะเดจาวูฮะนั่นแหละครับเดจาวูกันแล้วฮะตอนนี้โอ้ได้ฮะเป็นไงฮะจัมแอนซิสเป็นไงฮะเห็นไม่บอกแล้วฮะกระโดดจ้วงกระโดดจ้วงฮะจัมและจ้วงครับไม่ใช่จัมแอนซิสแล้วครับนี่ครับโอ้ฝั่งของสุเทพก็ยังทิ้งห่างอยู่ห่างถึง19แต้มครับตอนนี้เวลาก็เริ่มลดลงไปทุกทีทุกทีฮะมาแล้วครับยิงล้วนฆ่าไปอีก3ฮะโอ้โหจะเก่งไปไหนครับยิงล้วนล้วนเลยครับทั้งอยากเจอหญิงล้วนครับอยากเจอหญิงล้วนครับตัวเป็นตัวล่อเลยครับทีมตัวล่อครับโดนเก็บไปครับตัวล่อเก็บไปล้วนเลยครับอะไรครับเชื่อยอนนิดเดียวนี่ยอมตายกันหมดเลยครับดีใจครับเขาบอกว่าห้ามชมเพราะถ้าชมแล้วไปเลยใช่ฮะโอ้เห็นไหมอ้อมมาหลังหรือเปล่าครับเนี่ยครับวิ่งกัดตุ้ยหลังนะอ้าวตายหมดก่อนก่อนจะอ้อมครับทีมเก็บไปทริปเปิลคิวเลยครับเก็บไปสามนะตอนนี้โอเคครับ6นาทีครึ่งผ่านไปนะฮะ67ต่อ49นะฮะตอนนี้แต้มก็ค่อนข้างจะทิ้งห่างนะแต่การเล่นนี่ฝีมือสูสีกันมากเลยทีเดียวนะฮะมีการดูเชิงกันบ้างนะฮะมีการอ้อมหลังนะฮะถ้าไม่แทงหน้าแทงหลังพร้อมกันนี่ไม่ตายนะฮะมาบวกกันแล้ว2ต่อ3ครับ2ต่อ3อีกคนยังไม่เกิดก็เกิดแล้วตามไปหลังแต่ตายไปแล้วครับเหลือ2ต่อ3เท่าเดิมครับฝั่งของจามแอนซิกครับโดนลุม3แล้วอีกฝั่งอีกคนมาช่วยทันหรือเปล่าอ้าวเก็บไปได้2เท่าแล้ว2ต่อ2เอาเหลือ1ต่อ3ครับเสียเปรียบโดนเก็บไปแล้วครับทีมครับโดนเก็บไปฮะอยากเจอกับทีมตัวนี้เก็บรวดครับมาอยู่ฝั่งของฝั่งเติร์นของอาสุเทพก็เสียเปรียบไปอย่างนั้นแหละครับตอนนี้ห่างกันเพียง19แต้มแล้วนะฮะ19แต้มมาทิ้งห่าง75ครับ1ส่วน1ต่อ1ใน4 1ใน4 3ใน4แล้วครับมีแค่นิดเดียวครับมันก็เข้าสู่เกือบจะห่วงสุดท้ายของการแข่งในรอบนี้แล้วนะครับเพราะว่าเวลาผ่านไปถึง7นาทีเกือบจะ7นาทีครึ่งแล้วนะฮะใช่ครับต้องมาลุ้นว่าใครจะได้แชมป์การแข่ง X-Shot Crazy Match Squad Battle by TTPL นี้ไปได้ครับพร้อมกับรับของรางวัลหอบกลับบ้านเลยครับการแข่งขันสุดมันนี้นี่จะขาดกันไม่ได้เลยครับถ้าขาดผู้สนับสนุนใจดีนะฮะดูตรงนี้ครับข้างเรานี่ครับข้างเราเหรอฮะครับผมตอนนี้เราเข้ามาในเกมก่อนนะครับกำลังเชื่อมกันนะกระซวกกระซวกกระซวกครับทีมเหลือทีมหญิงล้วนครับเหลือทีมหญิงล้วนครับอยากเจอหายไปแล้วอยากเจอโผล่มาแล้วก็เก็บสิครับโผล่มาตอนนี้เหลือแค่2นาทีฮะตอนนี้อ่านยากจริงครับผมไม่ใช่อ่านมันไม่ใช่อ่านยากครับอ่านไม่ออกฮะใช่ครับมีแฟนคลับขึ้นมาด้วยครับสู้ๆนะสู้ๆนะ8 11ต่อ65แล้วครับเหลือแค่19 19เอ้าฆ่าไปอีกแล้ว84แล้วครับกับสุเทพครับสุเทพจะชนะหรือเปล่าครับชนะในเกมแล้วครับตอนนี้สุเทพเอ้า3ลุม1ก็เก็บไปสิครับเรียบง่ายๆครับเลือกไม่ถูกว่าจะฟันใครก็โดนครับต้องตัดสินใจให้ถูกครับว่าจะฟันใครครับเลือกทีละคนเลยครับมีอ้อมมาหลังด้วยก็โดนเก็บได้ครับยังตั้งรับทันครับฝั่งสุเทพสุเทพครับสุเทพยังตั้งรับเอ้าเก็บไปเก็บไปเอ้าเอาฆ่าไปครับอยากเจอเก็บแฟนเฮลซิ่งไปอะตอนนี้อยากเจอเก็บแล้วไม่จิ๋วครับอีกแค่11แต้มเท่านั้นนะสุเทพจะได้เป็นแชมป์ X-Shot Crazy Matchสอดแบทเทิลของไบทีวีเอลไปเลยนะแล้วเราจะชนะยิงล้วนดับเบิ้ลคิวที่เป็นคิวไปแล้วสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารจริงๆครับงานนี้ครับอาจมีการพลิกเกมกันได้ครับเอาเราจะตามช็อตสุดท้ายไม่ทันนะสินายรอเราด้วย
ออกมาแล้วครับตอนนี้เอา2 2ครับเหลือ1 2เอ้า2ต่อ1 2ต่อ1 2ต่อ1เก็บไม่ได้9ครับเกินอีกด้วยอีกทีเดียวครับอีกทีเดียวของสุเทพครับชนะไปแล้วครับสุเทพเป็นฝ่ายของทีมครับกันจัดแมนเฮลซิงไปด้วยไฟนอลคิวครับลุ้นดีจังเลยนะครับลุ้นสุดๆครับเกมเมื่อกี้ครับโหดร้ายมากฮะแล้วแบบว่าดูไม่ออกเลยครับว่าตอนแรกอาจจะมีผิดพลาดนะแต่เกมนี้ผมยอมรับว่าเป็นเกมที่มันที่สุดแล้วครับสมกับคู่ชิงจริงๆครับ